Party Cup 红黄景瑜 Cup。 别总说我不懂，别总说我不痛，风也吹过，很温暖，很温暖。每次我都是穿着很厚的衣服来，然后到地上就换成短袖。我在泰国其实我空的时间比较少，但是我空下来基本上都在晒太阳，晒太阳，然后喝椰子，然后其实出去逛也很少。我很想去泰国海边的城市去旅行，去度假，但是现在没有机会。海浪里的喧嚣誓言。Johnny Huang หรือ Huang Jingyu วัย25ปีแจ้งเกิดจากบทนำในซีรีส์ชายรักชายทางออนไลน์เรื่อง Addicted หรือ Heroin เมื่อปี2016จากยอดวิวตั้งแต่เริ่มฉายมากถึง10ล้านวิวต่อวันส่งให้ Huang Jingyu และทีมนักแสดงนำของเรื่องนี้โด่งดังทั่วเอเชียรวมถึงในไทยเราถึงแม้ผลงานเรื่องนี้จะถูกแบนโดยหน่วยงานควบคุมสื่อของจีนด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับเพศที่3แต่ว่าด้วยความโด่งดังนี้ก็ทำให้ Huang Jingyu ได้มีโอกาสมาเยือนไทยในงานแฟนมีตติ้งรวมไปถึงได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับศิลปินระดับดีของไต้หวันในไทยเราและนอกจากนี้ก็ยังปูทางให้เขาได้มีหลากหลายโปรเจกต์ในวงการบันเทิงตามมาแบบที่ไม่จำกัดเฉพาะผลงานในแวดวงชาวสีม่วงเท่านั้นอีกด้วยค่ะ我歌手我很喜欢周杰伦啊，然后演员我很喜欢中国邓超啊、黄渤啊，你都知道吗？优势啊，我没觉得有什么优势，大家都靠努力嘛。ล่าสุดจอห์นนี่หวงลัดฟ้ามาไทยทำผลงานซีรีส์เรื่องใหม่ในไทยประกบนางเอกรุ่นพี่ที่มีผลงานมามากมายในวงการอย่างวิกตอเรียซงหรือซ่งเฉียนลีดเดอร์ชาวจีนของเกิร์ลกรุ๊ปวง FX จากเกาหลีใต้ค่ะ他讲的就是我是一个狐族的王子嘛，然后跟这个一个人类女孩，我们两个几世的，应该有不知道几世啊，过了千年的这种爱恋的追随。หวงจิงอุ๋ยบอกด้วยว่าซีรีส์เรื่องใหม่นี้เตรียมจะลงจอเร็วนี้เช่นเดียวกับอีกหนึ่งผลงานหนังใหม่ที่เขาร่วมเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงซึ่งกำลังจะเข้าฉายในจีนเรื่อง Operation Red Sea หนังฟอร์มยักษ์ของพุ่มกับฮ่องกงคนดังอย่างแดนเต้แลมโปรเจกต์ต่อเนื่องถัดจากหนัง Operation แม่โขงที่กวาดรายได้กว่า 6,000 ล้านบาททั่วโลกขึ้นแทนหนังทำเงินสูงสุดในจีนอีกหนึ่งเรื่องค่ะและนี่ก็คือ2ผลงานเตรียมลงจอให้แฟนๆได้พิสูจน์กันจากพระเอกดาวรุ่งแดนมังกรจอห์นนี่หวงจิ๋งหวีคนนี้แฟนๆสามารถอัปเดตผลงานของหนุ่มคนนี้กันได้ทางช่อง True For You นะคะ